เมื่อสู้ครบ3คนแล้วนะครับเราก็จะเจอยาจิโรเบะนะครับบินไปตามนี่เลยนะไซเควสนี้ก็ทำไว้ก็ดีนะครับคุยกับยาจิโรเบะนะโอ้ยดึกพิกโกโลคิดว่าจะเอายาจิโรเบะมาแบบเข้าพวกไงยาจิโรเบะมันทำใจดีสู้เสือไว้ให้ขี้โม้ไปฮะอีพิกโกโลแม่งก็เชื่อด้วยเออฮาดีฮะฉากนี้ยาจิโรเบะจะให้เราเนี่ยไปหากวางมา6ตัวอ่ะแล้วก็ไปเอากวางมา6ตัวครับโอ้ยนั่นนี่いいだろう。おい。あったり。早く行かねばな。それ以前にくたばっているかもしれんがな。เมื่อครบแล้วเนี่ยยาจิโรเบ้เนี่ยหายไปนะครับเราก็ต้องตามหายาจิโรเบ้อีกนะครับอันนี้คือผมวนประมาณครึ่งชั่วโมงฮะยังไม่เจอนะสุดท้ายก็นะเจอตรงจุดนี้นะดูแผนที่ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมวนอยู่ตรงนี้นานมากกว่าจะเจอยาจิโรเบ้นะฮะต้องใช้หมดพลังจิตก็จะเจอเขาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆก็เอาตำแหน่งนี้ไปเลยนะครับจะได้รวดเร็วนะครับโอ้ยอยู่ตรงนั้นเองฮะอย่ามาทำซ่าให้มันน้อยๆหน่อยตอนนี้สู้ไม่ได้ยาจิโรเบ้บอกว่าใช้ดาบไม่ได้นะฮะไว้โอกาสหน้าคือมันขี้โม้ไงยาจิโรเบ้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นตัวหานะครับหลังจากเสร็จเควสยาจิโรเบ้นะฮะจะมีเควสซับเควสอันนี้ไม่ทำก็ได้แต่ผมก็ทำไปเถอะ